ได้ออกบวชคือเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะคัดค้านเราทางภรรยาทางลูกทางคนทั่วไปเขาว่าหลวงตาเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดการไปบวชนี่เขาบอกเอาตัวเห็นแก่ตัวเห็นไหมนี่คือเหตุผลของลูกคนมาบวชแล้วพระเทศพระพูดเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาขึ้นบวชอย่างเงี้ยแต่ครูบาอาจารย์อยู่ด้วยก็บอกให้เราไปพูดไปเทศบ้างคนที่ไม่บวชก็บอกว่าโอ๊ยขึ้นบวชเอาอะไรมาเทศไอ้คนยังไม่บวชมันก็ยังเทศเลยเนาะใช่ไหมนั่นคือเหตุผลของโลกใช่ไหมเขาเรียก